สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงกลุ่ม Signal Forex ที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับและอาจจะดีที่สุดสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้เราอยู่กับงานใหม่ที่ผมเพิ่งได้เข้าไปทำนั่นเองนะผมซึ่งมันเป็นกลุ่มเกี่ยวกับกลุ่ม Forex Signal นั่นเองนะครับและในวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวกลุ่มนี้นั่นเองนะผมว่ามันเป็น Forex Signal กลุ่มที่ดีที่สุดสำหรับผมหรือไม่นั่นเองนะผมและผมคิดว่ามันอาจจะเป็นกลุ่ม Forex Signal ที่ดีสำหรับทุกๆคนที่ฟังคลิปนี้อยู่ด้วยนั่นเองนะครับต้องย้ำว่าดีที่สุดนั่นเองนะผมซึ่งถามว่าดีที่สุดจริงไหมนะครับอันนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่คิดว่ามันดีสำหรับคุณแล้วนะครับคุณก็อาจจะคิดว่ากลุ่มนี้เนี่ยมันไม่ดีเท่าที่ควรนะผมเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่าบ่นอย่าว่าอะไรกันนั่นเองนะผมแต่ละคนเนี่ยมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้ากลุ่มของคุณที่คุณอยู่เนี่ยดีอยู่แล้วนะครับคุณก็อยู่กลุ่มนั้นต่อไปนะผมแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแชร์ให้ดูนะครับว่ากลุ่มที่ผมอยู่เนี่ยมันดียังไงแล้วทำไมมันถึงจะดีที่สุดสำหรับคุณนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะผมว่าเจ้า Forex Signal เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะเป็นคลิปเกี่ยวกับ Forex นั่นเองนะผมซึ่ง Forex เนี่ยถ้ายังไม่รู้ว่า Forex คืออะไรอีกนะครับคุณต้องทำการปิดคลิปนี้ทันทีนะครับแล้วไปหาข้อมูลดูเอานะครับว่า Forex เนี่ยมันคืออะไรนะครับเสิร์ชใน YouTube แป๊บเดียวนะผมคลิปประมาณ 5-10 นาทีนะครับแล้วคุณจะเข้าใจเลยนั่นเองนะครับว่าอ๋อ Forex มันคืออะไรนั่นเองนะครับทีนี้สำหรับคนที่รู้จัก Forex อยู่แล้วนะผมคุณก็จะรู้นะครับว่า Forex Signal เนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่นี้สำหรับคนที่รู้จัก Forex แต่ไม่รู้ว่า Forex Signal เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมจะอธิบายให้ฟังสั้นๆนะครับคือเวลาเราเทรด Forex หรือว่าเจ้าตัวของบัตเตอรี่ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่แค่3ส่วนใหญ่ๆนะผมก็คือคู่เงินนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมาเป็น Euro USD นะครับก็คือ Pairs นั่นเองนะผมก็คือคู่เงินนั่นแหละครับแล้วก็ Call Put นะผมก็คือขึ้นหรือลงนะครับ Buy หรือ Sell นั่นเองนะผมแล้วก็เวนก็คือเมื่อไหร่จุดไหนยังไงนั่นเองนะผมซึ่งผมคิดว่า3ส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่แน่ๆแหละเป็นหัวใจหลักของ Forex นั่นเองนะผมอันนี้คือเราไม่ได้พูดถึงเรื่อง analysis หรือว่า technical อะไรนะครับเราแค่พูดรวมๆนะครับว่าการทำงานของมันเนี่ยมีแค่นี้เองนะครับคู่เงินขึ้นหรือลงแล้วก็เข้าซื้อเมื่อไหร่นั่นเองนะครับมีเท่านี้นะครับซึ่งเจ้าตัว Forex Signal เนี่ยหน้าที่ของมันนะครับก็คือการบอกจังหวะในการเข้าเทรดแล้วก็คู่เงินแล้วก็ตัวนี้นะครับคือ Forex Signal เนี่ยมันจะทำหน้าที่บอก3ส่วนนี้หมดเลยนั่นเองนะผมว่าเราต้องเทรดคู่ไหนต้องซื้อขึ้นหรือลงต้องซื้อเมื่อไหร่นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นข้อดีสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการเทรดนะครับแล้วอยากทำกำไรในตลาดเทรดนั่นเองนะผมหรือว่าสำหรับคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าไม่มีเวลามานั่งวิเคราะห์อะไรแบบนี้นะครับคุณก็สามารถใช้เจ้าตัว Signal Forex ได้นั่นเองนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่า Forex Signal เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนั่นเองนะครับเท่าที่ผมเห็นมานะครับร่วมๆผ่านตามาเนี่ยรู้สึกจะประมาณ100กว่ากลุ่มแล้วนั่นเองนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับย้ำนะครับว่ามากกว่า100กลุ่มทั้งในและต่างประเทศนั่นเองนะผมซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเยอะมากนั่นเองนะครับแล้วผมก็เสียค่าเข้ากลุ่มกับพวกนี้เนี่ยไปเยอะมากแล้วนั่นเองนะผมบางกลุ่มที่ผมเข้าไปนะครับก็โอ้โหตอนเขาโชว์รีซอลให้ดูนะครับโชว์ผลลัพธ์ให้ดูเนี่ยผลลัพธ์เขาเนี่ยดีมากเลยนั่นเองนะผมโอกาสเสียเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่พอหลังจากเราจ่ายเงินเข้าไปนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะผมสิ่งที่มันได้นะครับกลับไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาโชว์นะครับผมเข้าไปวันแรกเนี่ยผมก็โดนออเดอร์ที่ติดลบเลยนั่นเองนะครับแต่ตอนเขาโชว์ให้ดูนะครับเขาโชว์แต่ออเดอร์ที่ได้นั่นเองนะผมถามว่าตรงเนี้ยเขาทำกันเยอะไหมนะครับต้องบอกเลยว่าเขาทำกันเยอะนะผมเพราะว่าถ้าเขามาโชว์ผลลัพธ์ที่เสียให้ดูเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่เชื่อมั่นในกลุ่มเขาแล้วก็จะไม่เข้ากลุ่มเขานั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นเทคนิคการตลาดก็แล้วแต่คนนะผมซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นมาในหลายๆกลุ่มนั่นเองนะผมแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมจะมาโชว์ให้ดูกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผมจ่ายเงินเข้าไปแล้วนะครับไม่เสียเงินนั่นเองนะผมไม่ใช่ไม่เสียเงินคือหมายความว่าผมจ่ายเงินเข้าไปแล้วนะครับและผมรู้สึกว่าไม่เสียดายเงินนั่นเองนะผมเพราะว่ากลุ่มนี้นะครับผมทำกำไรได้ประมาณ1,000จุด
ภายในเวลาแค่1อาทิตย์แรกที่เข้าไปนะครับและแถมผมได้ความรู้กลับมามากมายเลยนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเราเข้าใจกันแล้วนะครับว่า Forex Signal เนี่ยมันคืออะไรนะครับเราไปดูกลุ่มของผมกันเลยดีกว่านะครับที่อยู่ว่ามันพิเศษยังไงแล้วมันแตกต่างจากกลุ่มอื่นยังไงนั่นเองนะครับไปดูกันเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ในกลุ่มTelegram นั่นเองนะผมซึ่งหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครที่ดูผมมาติดตามผมมานะครับก็จะเห็นเจ้า Telegram เนี่ยค่อนข้างบ่อยนั่นเองนะผมและใครที่อยู่ในกลุ่มแจก Signal ของ Binary ของผมเนี่ยก็จะคุ้นกันดีเลยนะครับกับเจ้าตัว Telegram ตรงนี้นะครับ Telegram ตรงนี้คืออะไรนะครับมันเป็นแอปที่เสมือนกับแอป LINE นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันใช้งานได้ง่ายกว่านั่นเองนะผมแล้วก็มีความเสถียรมากกว่านั่นเองโอเคนะครับเรามาเข้าเรื่องกันนะผมยังได้เห็นนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ในกลุ่ม Telegram กลุ่มนึงนะครับผมซึ่งเป็นกลุ่มเกี่ยวกับ Forex นั่นเองนะผมเกี่ยวกับ Signal Forex นะครับและเห็นไหมครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับเขามีมาตั้งแต่วันที่28ขออภัยครับผมมีเร็วกว่านั้นอีกนะครับเนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนนะครับปี2017นั่นเองนะผมฟังถูกแล้วนะครับ5พฤศจิกายนปี2017นะครับหลายๆกลุ่มที่ผมเข้าไปนะครับอายุกลุ่มเนี่ยไม่เคยถึง1ปีนะครับแล้วก็หายนะผมปิดหายนะครับบางกลุ่มผมเข้าไปแค่เดือนเดียวก็เตะผมออกแล้วนั่นเองนะครับอะไรแบบนี้แต่กลุ่มนี้นะครับเขามีมาตั้งแต่ปี2017แล้วนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่า2017 3ปีมาแล้วนั่นเองนะครับก็ลองคิดดูเองนะครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับในส่วนของ Telegram เนี่ยมันเฟคกันไม่ได้นะครับกลุ่มสร้างเมื่อไหร่มันก็จะขึ้นแบบนั้นนั่นเองนะผมขึ้นบอกแบบนั้นเลยนะครับอย่างกลุ่มนี้สร้างวันที่5พฤศจิกายน2017มันก็ขึ้นว่า5พฤศจิกายน2017นั่นเองนะครับถ้ากลุ่มไหนสร้างวันไหนนะครับมันก็จะขึ้นวันนั้นนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูเนื้อหาภายในกลุ่มกันเลยดีกว่านะผมว่ากลุ่มที่ผมบอกว่ามันพิเศษนะพิเศษหนาเนี่ยมันต่างจากกลุ่มอื่นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับกลุ่มนี้นะครับสิ่งที่เขาทำนะครับเขาแจกสิกเนลเหมือนกับกลุ่มอื่นนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนก็คือเขาไม่ได้มีแค่จุดเข้าจุดออกแล้วก็จุดเทคโปรฟิตนะครับไม่ใช่นะครับเขาจะมีตัวอนาลิซิสให้เราดูด้วยนั่นเองนะครับเรามาดูกันที่ดูง่ายๆแล้วกันนะครับโอเคผมจะไม่ให้ดูพวกanalysis ของปี2017 18แล้วก็19นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขากำลังเริ่มต้นใหม่ๆแล้วก็การแจกซิกของเขาเนี่ยมันยังไม่ค่อยเสถียรนั่นเองนะผมบางอันผมก็ดูแล้วก็ค่อนข้างงงๆนะครับว่าเอ๊ะเขาแจกยังไงนะครับแต่ถ้าเราเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับเรามาดูปี2019 2020กันดีกว่านะครับว่าการแจกซิกนอลเขาเนี่ยพัฒนาไปถึงไหนแล้วนั่นเองนะครับก็เรามาดูกันสักปี20109แล้วกันนะครับ2018ก็ได้นะครับขอเลื่อนหาสักคู่หนึ่งนะครับนะครับอย่างอันนี้นะครับผมเลื่อนหาสักด้านนะครับ4กุมภาพันธ์นะครับปี2019นะครับเขาส่งรูปนี้มานะครับว่า USD JPY นะครับลงมาจุดนี้แล้วก็เด้งขึ้นไปถึง110นั่นเองนะครับเขาก็บอกว่าให้ดูที่จุดนี้นะครับว่ามีโอกาสที่จะไปแตะ110นั่นเองนะผมแล้วก็เขาได้ทำการเข้าเทรดนั่นเองนะผมแล้วมันก็เด้งไปอย่างที่เขาได้คาดไว้นั่นเองนะผมประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูของปี2020กันดีกว่านะครับจะเห็นได้ว่าสีกราฟอะไรของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะครับจากที่เป็นเขียวแดงนะผมก็เป็นน้ำเงินเหลืองนะครับกลายมาเป็นขาวดำแล้วนั่นเองผมซึ่งมันมองง่ายกว่านั่นเองนะครับเรามาย้อนดูช่วงใกล้ๆที่ผ่านมานี้แล้วกันนะผมก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มต้นเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่18เดี๋ยวเราเลื่อนไปดูวันที่18นะครับ18อยู่ไหนนะครับผมนี่นะครับ18วันที่18คือวันนี้นะครับปึ๊บๆนี่นะครับเมย์18นะครับ18พฤษภาคมปี2020นะครับก็เขาส่งกราฟคู่นี้มานะครับยูโร USD นะครับซึ่งอันนี้นะครับเขา reference มาจากกราฟก่อนหน้านะผมซึ่งผมจะไม่พูดถึงมันละกันนะครับก็อย่างอันนี้นะผมอันนี้คือ real time เลยนั่นเองนะครับ USD CAD นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ทำกำไรมาด้วยนั่นเองนะผม analysis มาเองก่อนแล้วก็มาดูในกลุ่มซึ่งมันก็ตรงกับที่เขา analysis มานะครับตรงกับที่เขาวิเคราะห์มาแล้วผมก็มาเข้าเทรดได้กำไรไปนั่นเองนะครับคู่นี้นะครับเขาบอกว่า
USD CAD นะครับเป็นกราฟ Diary นะผมกราฟ1วันนะครับซึ่งแต่ละแท่งเนี่ยมันก็จะมีเวลาเนี่ยจบอยู่ที่1วันต่อแท่งนั่นเองนะครับเขาบอกว่า USD CAD นะครับกราฟ1วันเนี่ยก็คือซื้อลงนั่นเองนะผมคือเซลล์เนี่ยยังทำงานอยู่นั่นเองนะผมในจุดที่ 1.41 ก็น่าจะประมาณจุดนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเขาบอกว่ามันมี pullback กลับมานะผมเมื่อวันพฤหัสนะผมก็น่าจะเป็นกราฟรู้สึกจะกราฟนี้นะครับปึ๊บกราฟนี้นั่นเองนะผมก็เขาบอกว่ามันมี pullback กลับมานะครับแต่ว่ายังไม่ hit stop loss นั่นเองนะผมเขาก็เลยบอกมานี่นะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่ามันมี slight pullback ก็คือมีการดึงกลับเล็กน้อยนะผมแล้วก็บอกว่า TP เนี่ยอยู่ที่ 1.3900 นั่นเองนะครับอันนี้คือเขาบอก signal แล้วนะครับก็คือว่าให้เราเนี่ยทำการเข้าที่จุดนี้เลยนะครับผมแล้วก็ TP เนี่ยอยู่ประมาณจุดนี้นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ย TP ฮิตไปแล้วนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูด้วยนะครับเรามาดูคู่นี้กันก่อนนะครับ GBP USD นะครับ Daily Chart เขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรนะผมเขารอตลาดอยู่นั่นเองนะครับว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะครับถ้ากราฟมันปิดสูงกว่า 1.21 นะผมซึ่งก็คือประมาณเลเวลนี้นะครับเขาก็จะทำการเข้าซื้อนั่นเองนะผมเข้าบาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็รอก่อนนั่นเองนะครับอันนี้ทองนะผมก็โกนะครับ XUD USD นะผมซึ่งเขาให้เข้าสัญญาณเนี่ยตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคามันมาอยู่ตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนหารูปก่อนหน้าก่อนละกันนะครับว่าก่อนที่เขาบอกจุดเข้าเนี่ยกราฟมันอยู่ไหนนี่นะครับเขาตอนที่เขาบอกจุดเข้าเนี่ยกราฟมันอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะผมอยู่ที่1713ประมาณนี้นะครับมีต่ำกว่านี้ไหมเดี๋ยวผมขอหาสักครู่นะครับตอนนี้นะครับเขาบวกมาที่พันกว่าจุดแล้วนั่นเองนะผม100ปิ๊ปส์นะครับเขาบอกว่าเข้าตอน 1,700 นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่1713นะครับรู้สึกเมื่อวันที่11ไม่ก็วันที่อันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่11ผมไม่แน่ใจว่าภาพนี้วันที่เท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นประมาณวันที่14นั่นเองนะผมแล้วเรามาดูนะครับผ่านไปแค่อีกไม่กี่วันนะครับเมื่อสักครู่นี้วันที่14นะครับอันนี้วันที่18นั่นเองนะครับเห็นไหมครับกราฟแค่4วันนะครับ1 2 3 4นะครับแค่4แท่งนะครับบวกมาประมาณเท่าไหร่นะครับ 6,000 จุดนั่นเองนะผมเขาเข้าที่ 1,700 นะครับตอนนี้กราฟมันอยู่ที่ 1,760 นั่นเองนะผม 6,000 จุดจริงไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ 6,230 นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับเขาเข้าตั้งแต่ 1,700 นะครับตอนนี้มันอยู่ 1,760 นะผมก็เขาได้กำไรไปอยู่ที่ประมาณ 6,000 จุดนั่นเองนะครับถ้าเขาเปิดล็อตไซส์ที่1ล็อตนะผมเขาก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ 6,000 เหรียญนะครับหรือประมาณ 180,000 บาทประมาณนี้นะครับลองคิดดูว่าถ้าแอคเคาท์เขาเปิดได้10ล็อตนะครับก็จะกลายเป็น60,000 ดอลลาร์นั่นเองนะภายในเวลาแค่4วันนะครับหรือประมาณ1ล้าน8แสนบาทนั่นเองนะผมซึ่งเทรดเนี่ยผมพลาดนะผมเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้เล่นทองอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะผันผวนสูงนะครับผมก็เลยไม่ได้เทรดตามเขาอันนั้นเองนะครับแล้วนี้เขาก็มีสรุปให้ดูนะผมว่าตอนนี้นะครับเขาบวกที่500ปิ๊ปส์แล้วนั่นเองนะผมก็ประมาณ 5,000 จุดนะครับอย่างอันนี้นะครับเขาก็บอกว่า Euro USD บวก80ปิ๊ปส์ in profit นั่นเองนะผมก็คือว่าตอนนี้เนี่ยกำไรบวกที่80ปิ๊บหรือว่า800จุดแล้วนี่นะครับถ้าเทรด1ล็อตไซส์ตอนนี้เขาก็กำไรอยู่ที่ประมาณ800เหรียญนั่นเองนะผมหรือว่าถ้าเทรด10ล็อตไซส์นะผมซึ่งแอคเคาท์เขาก็คงจะใหญ่มากนะครับเขาก็จะมีอยู่ที่8,000เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเขาบอกว่าจุดเข้าเขาเนี่ยอยู่ที่ 1.0820 นะครับ TP อยู่ที่ 1090 นะครับแล้วก็ TP เนี่ยฮิตไปแล้วนะผมเมื่อวานนะครับก็เป็นวันที่18พฤษภาคมนั่นเองนะครับแล้วเขาบอกว่าเห็นแท่ง bullish แท่งนี้นะผมแท่งนี้ครับเขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะมีโอกาสที่จะไปเด้งจุดนี้จุดหนึ่งนะผม 1.10 นะผมซึ่งจะเป็น take profit 2ของเขานั่นเองนะผมแล้วเขาก็บอกว่าอย่างไรก็ตามนะครับเขาจะรอดูว่ามันจะมีโอกาส pull back กลับมาที่ 1.0850 ไหมนะผมก็คือประมาณนี้นะครับถ้ากลับมานะครับเขาก็จะทำการเข้าเทรดอีกทีหนึ่งแล้วก็ตั้ง TP ไว้ประมาณจุดนี้ไม่ก็จุดนี้นะครับเนี่ยนะครับผมประโยคนี้เลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้ามันขึ้นไปสูงกว่าเดิมนะผมคือมันไม่ pull back กลับมานะครับก็ไม่เป็นไรนั่นเองนะครับผมถ้ามัน pull back กลับมานะครับเขาก็จะเข้าที่ 1.080 นะครับ for long ก็คือให้เราทำการ buy นั่นเองนะผมที่ 1.080 นะครับ SL อยู่ที่1080นั่นเองนะครับ
อย่างนี้นะครับเป็น USD CAD นะผมซึ่ง signal ตรงนี้นะครับตอนนี้เขาโชว์ให้ดูว่าบวก 1,000 จุดแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนหาช่วงที่เขาแจก signal ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับเห็นรูปนี้ไหมครับจำรูปนี้ได้ไหมที่เขาทำลูกศรให้ดูแบบนี้นะครับว่ามันจะลงมาจุดนี้นะครับแล้วเขาก็มี TP ให้เรานั่นเองนะผม TP คือ 1.3900 นะครับแล้วเรามาดูนะครับผ่านไปแค่วันเดียวนะครับเห็นไหมครับกราฟมันลงมาจริงๆนั่นเองนะครับผมก็บอกว่า USD CAD นะครับก็คือช็อตตั้งแต่ 1.410 เนี่ยตอนนี้ได้กำไรมาที่100จุดแล้วนั่นเองนะครับเขาบอกว่าสัญญาณนี้เนี่ยให้เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะผมก็วันพฤหัสเนี่ยมันคือวันที่14นะผม14พฤษภาคมนะครับอันนี้พอผ่านไปกี่วันนะครับ1 2แค่2วันนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่นับนะครับก็บวกเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับก็บอกว่ามีให้มีการขยับไอ้เจ้าตัวซับลอสขึ้นมานะผมให้มันกลายเป็นบวกนั่นเองนะผมก็คือว่าถ้ามันเด้งกลับไปเนี่ยยังไงเราก็ได้กำไรอยู่แล้วนั่นเองนะครับเขาก็จะมีอนาลิซิสมากมายแบบนี้เกือบทุกคู่เงินเลยนั่นเองนะครับผมที่เขาแจกมานะครับเขาจะไม่มีการมาบอกว่าคู่เงินนี้เข้าตรงนี้แค่นั้นแล้วจบนั่นเองนะผมไม่ใช่นะครับเขาจะมีอนาลิซิสมาให้เราดูเลยนั่นเองนะผมว่ามันเป็นแบบไหนสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันคิดยังไงนะครับเขามีเส้นซัพพลายดีมานด์ซัพพอร์ตรีสิสแตนซ์ให้เราดูหมดเลยนั่นเองนะผมแล้วก็มีอนาลิซิสให้เราดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเราอ่านเนี่ยเราจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งแนวคิดที่เขาคิดด้วยนั่นเองนะครับว่ามันจะเป็นในทิศทางไหนนั่นเองนะครับอย่างนี้นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะผมก็ USD CAD นะครับถ้ามันโบกเลเวลนี้ลงมานะผมมันก็แน่นอนนะครับมันมีแกปตรงของ USD CAD อยู่นะครับผมเปิดให้ดูนี่นะผมแกปตรงนี้นะครับถ้ามันเบรกตรงนี้มานะผมมันก็อาจจะมาเติมเต็มแกปตรงนี้ก็ได้นั่นเองนะผมซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็มาวันนี้นะครับผมวันนี้เลยนะครับวันจันทร์นะครับที่25พฤษภาคมนะครับเขาก็บอกว่ายูโร USD นะครับช็อตฟอร์ม 1.0970 นะครับตอนนี้ได้กำไรประมาณ700จุดแล้วนั่นเองนะผมก็เขารอมาถึงเลเวล 1.0850 ประมาณนี้นะผมแล้วก็จะทำการเข้าลองนั่นเองนะผมก็ตามรูปนี้เลยนะครับเขารอมัน pull back กลับมาตรงนี้นะผมแล้วก็เด้งขึ้นไปนั่นเองนะครับโกตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาก็รอมัน pull back กลับมาอยู่นั่นเองนะผมประมาณ172 level นั่นเองนะผมแล้วเขาก็มี TP ที่ 1,800 เหมือนเดิมนะครับ SL อยู่ที่ 1,715 นะผมนี่คือเขาแจก signal แล้วนะครับแต่ signal เขามาพร้อม analysis นั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ USD CAD นะผมซึ่งตรงนี้ผมจะไม่อ่านแล้วนะครับแล้วก็ signal ล่าสุดเลยนะครับ GBP USD นะครับ Daily Chart withJBP นะผมอันนี้เนี่ยคือเขาแจกสัญญาณสดๆเลยนั่นเองนะผมเมื่อเที่ยงนี้นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยมันบ่าย3โมงนะผมเขาบอกว่าเขาจะทำการเข้า GBP นะผมเมื่อ London Session นะครับก็ประมาณบ่าย2โมงนะผมก็ตอนนี้เขาน่าจะเข้าเทรดไปแล้วนะครับเขาบอกว่าจุดอยู่ที่ประมาณ2160ถึง 1.2170 นะครับนะครับเราจำเมื่อวานได้ไหมครับที่ผมโชว์ให้ดูนะครับคู่เงิน GBP USD นะครับอันนี้เป็นคลิปของวันที่26นะผมในตรงนี้นะครับ26พฤษภาคมนะครับพอดีเมื่อวานเนี่ยผมอัดคลิปไว้เนาะแล้วโชว์คู่เงิน GBP USD ให้ดูนะครับตามที่เขาแจกสัญญาณในกลุ่มนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับผลลัพธ์มันขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับบวกประมาณตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ130เปปนั่นเองนะครับประมาณ 1,300 จุดนะครับก็อันนี้นะครับคือรูปเมื่อวานนะครับเมื่อวันที่25พฤษภาคมนะครับพอผ่านมาวันที่26พฤษภาคมนะครับกราฟมันก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับ26พฤษภาคมนะครับเห็นไหมครับประมาณ590จุดนะครับแต่ว่าเมื่อตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยนะครับหน้าตอนนี้เลยนะครับกราฟมันอยู่ที่1230แล้วนั่นเองนะครับจำได้ไหมครับบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่า TP อยู่ที่1230 level นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับลบรหัสออกนะครับคู่เงินตรงเนี้ยนะครับผมตอนนี้นะครับได้กำไรแล้วนั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าได้กำไรแล้วนั่นเองนะครับจากจุดนี้นะครับขึ้นมานะครับถ้าเราเปิดอยู่ที่1ล็อตไซส์นะผมเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับถ้าเราเข้าตั้งแต่จุดนี้นะครับปุ๊บแล้วเราเปิด1ล็อตไซส์นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับตีไปเราจะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ 1,500 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรือประมาณ 45,000 บาทนั่นเองนะครับนี่คือความแม่นยำของเจ้าสัญญาณของกลุ่มนี้นั่นเองนะครับและอย่างที่ผมบอกว่าสัญญาณที่เขาแจกเนี่ยทุกสัญญาณนะครับย้ำว่าทุกสัญญาณนะครับเป็นการเทรดระยะลองเท่านั้นนะผมไม่มีการเทรดแบบสั้นๆนั่นเองนะครับ
ส่วน USD CAD นะผมก็มีการปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับจากตรงนี้นะครับอัปเดตล่าสุดนะผมก็มันลงมาอยู่ตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับประมาณ600จุดนั่นเองนะครับส่วน Euro USD ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Gold ก็มีการดึงกลับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับทาร์เก็ตอย่างเท่าเดิมนะครับย้ำนะครับว่าอันนี้เนี่ยผมอัดคลิปอีกวันนะครับผมใช้เวลา2วันในการอัดคลิปนี้นะครับก็คือเมื่อวานนะครับ25พฤษภาแล้วก็วันนี้วันที่26พฤษภานั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาanalysis มาให้พร้อมกับมีการแจกสัญญาณด้วยนั่นเองนะครับผมถามว่ามันน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ลองคิดเอาดูเองนะครับว่าเขาเปิดมาแต่ปี2017แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ปี2020นะครับ3ปีแล้วกลุ่มนี้ยังอยู่นะผมซึ่งผมเนี่ยอยู่กลุ่มนี้มาตั้งแต่2018แล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้สนใจเข้ามาดูอย่างจริงจังนะผมจนตอนนี้เนี่ยเจ้าของกลุ่มเนี่ยเขาอยู่ในประเทศไทยนะผมก็เลยได้ติดต่อคุยงานกับเขานะครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับเขานั่นเองนะผมซึ่งผมก็มาทำการตลาดให้เขาอีกแล้วนั่นเองนะผมสำหรับคนไทยนะผมซึ่งก่อนที่ผมจะตัดสินใจมาทำนะผมก็ได้ลองเทรดสัญญาณของกลุ่มเขาแล้วก็ได้ลงเดือนกับเขาไปแล้วด้วยนั่นเองนะผมซึ่งถ้าคุณมาเช็คกับเขานะครับก็ในเว็บไซต์เขาเลยนะครับ crypdusty.fx.com นะผมประมาณนี้นะครับคุณจะเห็นได้ว่า Forex Lifetime Signal ของเขาเนี่ยราคาอยู่ที่150ดอลลาร์นะผมซึ่งก็คือเจ้ากลุ่มนี้นั่นเองนะครับถ้าคุณสนใจก็สามารถซื้อผ่านเขาได้เลยแต่ถ้าฟังจบคลิปนะครับคุณจะได้ราคาถูกกว่านี้แน่นอนนะผมแถมเป็นของแท้เป็นมาจากเจ้าของเดียวกันด้วยนั่นเองนะครับก็ทนฟังไปนิดนึงละกันนะผมส่วนตรงนี้นะครับก็เป็น Forex 12 week online one on one training course นั่นเองนะผมก็เขาจะสอนเกี่ยวกับมือใหม่นะผมแล้วก็เทคนิคที่เขาใช้ในการ analysis ตลาดนั่นเองนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,999 นะผมก็ประมาณ100,000ไม่น่าจะถึง100,000นะครับ3,000เดี๋ยวผมอนุญาตคูณสักครู่นะครับ2,999คูณตีไป31นะครับประมาณ90,000บาทนะผมก็ตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ลงเรียนกับเขาไปแล้วด้วยนั่นเองนะผมซึ่งผมลงเรียนกับเขา2ครั้งนะครับครั้งแรกรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ 70,000 นะครับครั้งนี้ก็อยู่ประมาณ 90,000 นะครับถามว่าทำไมผมถึงกล้าซื้อขนาดนี้นะผมเพราะว่าตัวผมเองนะครับก็ในอนาคตเนี่ยคิดจะขายคอร์สเหมือนกันนั่นเองนะผมซึ่งคอร์สราคาของผมเนี่ยผมจะไม่คิดราคาถูกๆแน่นอนนะผมเพราะว่าของผมเนี่ยจะร่วมมือกับพวกชาวต่างชาติเยอะนะครับแล้วก็ค่าเงินของเขาเนี่ยประมาณ 3,000 เนี่ยมันไม่ค่อยเยอะนะผมซึ่งถ้าผมจะเก็บถูกๆเนี่ยผมต้องไปแชร์กับเขาอีกนั่นเองนะครับผมจะเอาข้อมูลต่างๆจากต่างประเทศเนี่ยมาขยายให้คนไทยนั่นเองนะผมซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันเป็นข้อมูลที่ดีนะครับและถ้าข้อมูลที่ดีนะครับราคาถูกเนี่ยมันก็จะไม่สมมูลค่านั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ในอนาคตนะผมเรายังไม่ต้องมาพูดถึงมันนะครับเรามาพูดตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับผม Forex Lifetime Signal นะครับก็ถ้าใครที่อยากเข้ากลุ่มแบบนี้นะผมกลุ่มดีๆแบบนี้นะครับที่มี analysis บอกเรานะผมก็สามารถทำการฟังต่อไปได้เลยนะครับว่าถ้าคุณสนใจเข้ากลุ่มเนี่ยต้องทำยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะผมว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับในกลุ่มเขาทำกำไรไปเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันนะผมถ้าสนใจนะครับไปฟังกันเลยนะครับว่าต้องทำยังไงต่อนะครับไปเลยทีนี้นะครับถ้ามีคำถามว่าแล้วถ้าคุณสนใจสัญญาณเนี่ยนะครับต้องทำยังไงนะครับก็ฟังให้ดีนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์อะไรนิดนึงก่อนนะครับสัญญาณที่เราแจกเนี่ยนะครับมันชื่อว่า Cryptdustry FX นั่นเองนะผมซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะครับ Industry ตัวเนี้ยเนี่ยนะครับเป็นบริษัทของชาวต่างชาตินั่นเองนะอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วตอนต้นเนาะนะครับแล้วก็ผมได้ติดต่อดีลงานกับเขานะครับแล้วก็ได้เปิดกลุ่มไทยขึ้นมานะผมซึ่งกลุ่มเนี้ยนะครับเป็นกลุ่มที่จะมีเฉพาะคนไทยล้วนๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดอะไรเงี้ยยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับแต่ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยมีคนไทยที่มากขึ้นถึงหลักพันหลักหมื่นอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะทรานสเลทพวกข้อความตรงเนี้ยนะครับจะแปลข้อความตรงนี้เป็นภาษาไทยให้นั่นเองนะครับซึ่งคุณเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อผ่านเว็บไซต์เขาได้เลยนั่นเองนะผมเว็บไซต์นี้นะครับ kipdusty.com/fxforex นั่นเองนะผมหรือว่าคุณจะเข้ามาแค่นี้ก็ได้นะครับแล้วคุณกดเข้ามาตรงที่ forex service ตรงนี้นั่นเองนะผมซึ่งเจ้าบริษัทเนี่ยนะครับเขาทำอยู่2ตัวนะผมก็คือ forex กับคริปโตนั่นเองนะครับแต่ที่เราจะมาพูดกันก็คือเป็นส่วนของ forex นั่นเองนะครับถ้าเป็นคริปโตเนี่ยเขาก็จะมีแค่ one on one นั่นเองนะผมไม่มีแบบว่า Forex Signal นะครับแต่ถ้าเป็น Forex Signal Service ตรงนี้นะครับเขาจะมี Forex Lifetime Signal Membership นั่นเองนะผมก็คือ Signal สัญญาณ Forex ตลอดชีวิตนั่นเองนะครับสิ่งที่คุณจะได้นะผมก็คือตรงนี้นะครับ
pips per month นะผมเขาบอกว่าเราเทรด 5-10 แพร์นะผมเราเทรด 5-10 คู่เงินนะครับด้วยความแม่นยำที่มากถึง 90% เลยนั่นเองนะครับถามว่าจริงไหมเท่าที่ผมลองใช้มานะครับก็ค่อนข้างที่จะจริงเลยนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับ 3,000 pips บวกเปอร์มันนั่นเองนะผมก็คือ target เขาในกลุ่มเนี่ย 3,000 pips ต่อเดือนนั่นเองนะครับในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับและอย่างที่บอกเนาะนะครับว่าของเขาเนี่ยมันจะมีทั้ง analysis บอกด้วยนะผมว่าการเข้าตรงนี้เนี่ยเขาทำไมเขาถึงเข้าแบบนั้นนั่นเองนะผมซึ่งผมคิดว่าตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนั่นเองนะครับและเป็นสิ่งที่หลายๆ signal group นะครับไม่มีนั่นเองนะครับเลขหนึ่งอันเนี่ยเขาก็จะเสนอก็คือ one-on-one training นะผมราคาอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถลองทักไปคุยกับเขาได้นะครับแต่เขาสอนเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับผมไม่ได้จะมาเสนอตรงนี้แล้วไม่ได้มาพูดถึงตรงนี้นะครับเราจะมาดูใน time frame ตรงกรอบตรงนี้เท่านั้นนะผมนี่นะครับจะเห็นได้ว่าราคาที่เขาขายนะครับอยู่ที่150ดอลลาร์นั่นเองนะครับคุณสามารถซื้อผ่านเขาได้เลยนะครับ150ดอลลาร์หรือฟังให้ดีก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับถ้าคุณซื้อผ่านผมนะครับราคาจะลดเหลืออยู่ที่100ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับถูกจากเว็บไซต์เขาลงมาเนี่ย50ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับทีนี้บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะไปก๊อปปี้เขามาหรือเปล่าโดยที่ไม่ขออนุญาตเขาหรือเปล่าเอามาขายเองเอากำไรเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่นะครับผมได้คุยงานดีลงานแล้วก็ตกลงเงื่อนไขข้อตกลงกับทางบริษัทเขาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมว่าผมจะมาเปิดทาร์เก็ตเฉพาะคนไทยนั่นเองนะผมเพราะว่าผมก็ทำตรงส่วนนี้อยู่นะครับแล้วก็มีคนไทยหลายคนนะครับที่สนใจเกี่ยวกับสัญญาณแล้วผมก็เล็งเห็นว่าสัญญาณในประเทศไทยเนี่ยที่บางคนนำมาจากต่างประเทศมาขายเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้ขอนะผมบางคนก็ไม่ได้ขอต้นสังกัดเขานะครับหรือบางสัญญาณบางกลุ่มนะครับเขาก็ไม่มีอนาลิซิสนะครับมีแค่บอกว่าเข้าจุดนี้ออกจุดนี้แค่นั้นเองนะครับผมซึ่งถ้าคุณไม่เชื่อนะครับว่าผมขออนุญาตเขาแล้วนะครับคุณสามารถกด contact us ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถอีเมลไปสอบถามเขาได้เลยนะครับว่า channel ของผมเนี่ยได้รับอนุญาตจากเขาหรือยังนะครับให้มาขายนั่นเองนะผมซึ่งก็ได้รับอนุญาตอย่างแน่นอนนะครับถ้าคุณไม่เชื่ออยากสอบถามเขาเองก็สามารถทำได้เลยนั่นเองนะครับถ้าคุณซื้อผ่านผมนะครับตอนนี้ก็ราคาเหลืออยู่ที่100ดอลลาร์นั่นเองนะครับหรือประมาณ 3,300 บาทนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันอยู่น่าจะอยู่ประมาณ 3,200 ถึง 3,100 นะครับแต่ว่าผมฟิกเรทราคาไปเลยแล้วกันนะผมจะได้ไม่ต้องผันผวนตามค่าเงินนะครับฟิกไปเลยว่า 3,300 บาทนั่นเองนะครับสำหรับคนไทยนะครับแต่ถ้าคุณอยากซื้อผ่านเว็บเขาเองนะผมก็ราคาอยู่ที่น่าจะประมาณ 4,500 บาทนะผมก็ลองคิดดูเองแล้วกันนะครับว่าจะซื้อผ่านเขาหรือซื้อผ่านผมนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยมันเหมือนกันทุกอย่างนะครับและที่สำคัญสัญญาณที่คุณได้เนี่ยมันก็เหมือนกันทุกประการในกลุ่มนั่นเองนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมี2 subscribe อย่างที่ผมโชว์ให้ดูนะครับอันนี้คือกลุ่มคนไทยที่เขาเพิ่งสร้างขึ้นมาก็จะเป็นกลุ่มแท้ของเขาเลยนั่นเองนะครับส่วนอันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของทั่วโลกนั่นเองนะผมแต่ว่าเป็นเจ้าของคนเดียวกันนะครับอย่างที่บอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขามีมานานแล้วนะครับตั้งแต่นู่นเลยนะครับปี2019นู่นเลยนะครับปี2018นู่นเลยนะผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูแบบช้าๆไม่ใช่ช้าๆนะครับแบบไวๆนะครับผมถ้าช้าก็คงจะนานนะครับอันนี้เน็ตผมไม่โหลดนะผมจริงๆมันได้เยอะกว่านี้นะครับเอาเป็นว่าช่างมันก่อนละกันนะครับแต่เขามีมานานแล้วนั่นเองนะผมส่วนอันนี้เป็นกลุ่มที่เพิ่งสร้างได้ไม่นานนะครับเพราะว่าผมเพิ่งไปดีลงานกับเขามาเห็นไหมครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพิ่งสร้างเมื่อวันที่12พฤษภาคมนั่นเองนะผมแล้วผมก็รอให้มันมีผลลัพธ์ก่อนนั่นเองนะผมถึงจะมาขายนั่นเองนะผมแล้วผมก็ทำกำไรประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ภายในเวลาแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งเทรดตามสัญญาณของเขาเลยนะครับฉะนั้นนะครับถ้าคุณซื้อผ่านผมนะครับ 4,500 คุณไม่ต้องจ่ายนะครับคุณจ่ายแค่ 3,300 บาทเท่านั้นนะครับผมประหยัดไปประมาณ 1,200 บาทเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมถ้าคุณสนใจนะครับก็ติดต่อ LINE แอดนี้เลยนะผมย้ำนะครับว่าติดต่อ LINE แอดนี้นะครับห้ามติดต่อใน Facebook นะผมเพราะคุณอาจจะเจอ Face Spam นั่นเองนะครับแล้วคุณก็จะเสียเงินเปล่านั่นเองนะผมหยิบโทรศัพท์ของคุณขึ้นมาเลยนะครับถ้าคุณสนใจตอนนี้เลยนะครับทักมาที่ @mjopor นะผมกดเพิ่มเพื่อนนะครับมีแอดด้วยหรือว่าจะสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วทักมาว่าสนใจซิก FXคลิปแบบนี้นั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าให้คุณนะครับเขียนแบบนี้เลยนะครับสนใจซิก FXCRYP เขียนมาแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ทักมาแบบนี้นะครับผมจะไม่รู้ว่าคุณสนใจอะไรและคุณต้องการที่จะซื้ออะไรนั่นเองนะผม
เพราะว่าในวันหนึ่งเนี่ยมีคนทักมาค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับถ้าคุณทักมาแบบนี้นะครับสนใจซิก FX คลิปผมก็จะรู้ทันทีเลยว่าอ๋อคุณดูคลิปนี้มานะครับคุณสนใจตัวนี้เราจะได้เข้าเรื่องกันได้ง่ายแล้วก็คุยกันได้ไวนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับอย่าลืมทักมาว่าสนใจซิกนะครับอย่างที่บอกสิ่งที่คุณจะได้นะครับเหมือนกันกับในเว็บไซต์เขาเลยนะผมเพียงแต่ว่าราคาถูกกว่าประมาณ 1,500 บาท 1,200 ถึง 1,500 บาทนั่นเองนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับราคานี้ยังไม่มีโปรโมชั่นถึงวันไหนนั่นเองนะผมซึ่งก็แล้วแต่ทางเจ้าของเขานะครับว่าเขาจะขึ้นราคาหรือว่าจะลดราคานะครับผมไม่ใช่คนกำหนดราคาเองนะครับอันนี้เขาก็กำหนดราคาโปรโมชั่นพิเศษให้ผมนั่นเองนะผมก็รีบๆซื้อกันแล้วกันนะครับราคาในอนาคตอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้เพราะว่ามีคนในกลุ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่รู้นั่นเองนะผมถ้าสนใจก็รีบทักมาซื้อนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม